ม่ท้องผูกทำไงดีคะแม่คลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนในคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบวี่ Happy World แล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids ด้วยนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาวันนี้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะวันนี้ก็บรรยากาศจะแบบผมกระเซาะกระเซิงนิดนึงนะคะแต่วันนี้นะคะเรามาถ่ายคลิปที่ทุ่งนาก็เข้าสู่เนื้อหาสาระของวันนี้กันเลยแล้วกันนะคะเอ๊ะทำไมแม่ท้องจึงเจอปัญหาท้องผูกได้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะสรีระของแม่ท้องที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตอนที่แม่ตั้งครรภ์นะคะก็คือไตรมาสที่1นะคะหรือว่าท้องตอนเดือนที่1ถึงเดือนที่3นะคะเนื่องจากว่ามดลูกของคุณแม่นะคะก็จะมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นแล้วไปกดเบียด2อวัยวะนะคะนั่นก็คือ1กระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็2ก็คือลำไส้ตรงนะคะทีนี้ก็เลยจะทำให้ลำไส้ส่วนปลายเนี่ยค่ะเขาทำงานได้ลำบากมากขึ้นนะคะก็เลยจะตามมาด้วยปัญหาคือท้องผูกค่ะและขณะเดียวกันนะคะเนื่องจากว่ามดลูกมันมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะนะคะก็เลยมักจะเจอปัญหาว่าคุณแม่เนี่ยค่ะจะปัสสาวะบ่อยก็เพราะว่ากระเพาะปัสสาวะนะคะเขาถูกเบียดจากมดลูกของเรานะคะเขาก็เลยกักเก็บน้ำปัสสาวะได้น้อยนะคะคุณแม่ก็เลยจะปัสสาวะบ่อยในช่วงไตรมาสที่1ค่ะและพอคุณแม่ท้องนะคะตั้งครรภ์เข้าสู่ไตรมาสที่3นะคะก็คือท้องได้เดือนที่7ถึงเดือนที่9นะคะคุณแม่ก็จะมีปัญหาคือท้องผูกกลับมาอีกครั้งนึงค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะขนาดมดลูกมีการขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ไปกดเบียดลำไส้ส่วนปลายนะคะลำไส้ก็จะแบบทำงานได้ลำบากเนาะร่วมกับศีรษะของทารกนะคะมีการเข้าไปอยู่ที่อุ้งเชิงกรานนะคะก็จะมีการแบบไปกดเบียดเพิ่มเข้าไปอีกนะคะคุณแม่ก็จะเจอปัญหาคือท้องผูกตามมานั่นเองค่ะข้อ2คือฮอร์โมนนะคะคุณแม่ท้องนะคะก็จะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนนะคะฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะทำให้ลำไส้ของคุณแม่เนี่ยค่ะเคลื่อนไหวได้ช้าลงนะคะบีบไล่อาหารก็ได้ช้านะคะแล้วก็ตรงลำไส้เองนะคะก็จะมีการดูดกลับคงน้ำนะคะก็จะทำให้คุณแม่นะคะอาจจะมีปัญหาคือถ่ายแข็งเนาะร่วมกับท้องผูกได้ดูผลข้อ3นะคะนั่นก็คือยาที่คุณแม่กินขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะนั่นก็คือแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะยา2ตัวนี้นะคะก็อาจจะเพิ่มโอกาสนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยค่ะมีปัญหาคือท้องผูกตามมาได้ข้อ4นะคะก็คือพฤติกรรมของคุณแม่ท้องนะคะที่จะกินอาหารที่อาจจะย่อยยากนะคะแล้วก็อาจจะกินอาหารที่แบบไม่เป็นเวลาแล้วก็ร่วมกับดื่มน้ำน้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะทำให้คุณแม่นะคะเกิดปัญหาท้องผูกตามมาได้ค่ะแม่ท้องไม่อยากเจอปัญหาท้องผูกนะคะจะต้องปฏิบัติตัวดังนี้นะคะข้อ1เลยนะคะก็คือกินอาหารที่ช่วยเพิ่มกากใยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้มะละกอสุกน้ำลูกพลุนน้ำมะขามธัญพืชข้าวกล้องนะคะแล้วก็ลูกพลุนนะคะเหล่านี้ก็คือเขาจะมีกากใยนะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ทานอาหารนะคะบดเคี้ยวให้ละเอียดนะคะกินน้อยๆนะคะแต่ว่ากินซอยย่อยหลายๆมื้อนะคะอย่างปกติเคยกินแบบเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะซอยย่อยนะคะเป็นแบบเช้าสายกลางวันบ่ายเย็นอะไรเงี้ยนะคะทานเลยนะคะก็คือจะต้องดื่มน้ำนะคะให้เพียงพออย่างน้อยๆก็คือวันละประมาณ 2-3 ลิตรต่อวันนะคะหรือว่าวันละประมาณ8แก้วต่อวันนะก็ออกกำลังกายนะคะให้ลำไส้นะคะมีการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นเนาะก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ออกกำลังกายนะคะถ้าคุณแม่คนไหนนะคะเดิมทีเป็นสายฟิตนะคะหรือว่าเป็นสายเฮลตี้เนี่ยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะถ้าคุณแม่ท้องคุณแม่ก็สามารถที่จะออกกำลังกายต่อได้ดังเดิมนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าลดเลเวลลงนะคะแล้วก็อย่าออกกำลังกายหักโหมนะคะแต่ว่าหากคุณแม่คนไหนนะคะโอ้ยไม่เคยออกกำลังกายเลยและทีนี้คือพอตอนท้องนะคะก็มีปัญหาคือขับถ่ายยากอะไรเนี้ยนะคะก็แนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเบาๆเพิ่มมากขึ้นนะยกตัวอย่างการออกกำลังกายก็อย่างเช่นเดินบนพื้นราบถ้าทำทุกวิถีทางแล้วนะคะปัญหาท้องผูกก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะแล้วก็กระทบนะคะกับเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณแม่ท้องนะคะกรณีนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะที่เราฝากท้องอยู่แหละว่าคุณหมอเนี่ยเราท้องผูกนะคะคุณหมอก็จะพิจารณานะคะจ่ายยาให้ตามความเหมาะสมกับอาการที่คุณแม่เป็นนะคะแต่ว่าแนะนำนะไม่ควรไปซื้อหายายกินเองนะคะ